เอ้ยโอ้โหนี่ไงเริ่มมาคืออีกาบินเลยแต่เอ๊ะออกมาทางนี้ออกมาทางนี้มันเขาพยายามจะอ้อมมาช่วยเพื่อนปะดีอ้อมมาช่วยจริงโอเคครับก็ตัวดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็ตามชื่อคลิปเลย The Score More Chance หรือสาวโดนเป็นชิลเลอร์ที่เก่งและเล่นง่ายสุดนะตอนนี้แล้วด้วยนางก็ถูกรีเวิร์กจากตัวมะเร็งโซนเครื่องท้ายเกมที่เราจะรู้กันดีว่าที่ถ้าเกิดเครื่องสุดท้าย3เครื่องมันติดกันน่ะเราจะชิบหายมากแค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ในเขตโดนของนางนานเกินไปอ่ะเขาคนนั้นจะปกบังเนาะอันนี้คือเมื่ออดีตแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าสกิลโดนของนางอ่ะถ้าเกิดสแกนใครครบ3ทีอ่ะคนนั้นจะเจ็บทันทีแต่ถ้าเกิดโดนสแกนต่ออีกอ่ะคนนั้นก็จะติดเหือดนั่นเองกลายเป็นเอาไว้วางกันจุดวนน่ะคือเป็นสกิลกันคนที่เล่นที่เดิมนานๆนั่นเองคือถามว่ามันดีกับเมื่อก่อนไหมผมก็มองว่ามันเล่นง่ายแล้วก็สนุกกับเมื่อก่อนมากๆให้เราสามารถไล่คนได้ง่ายขึ้นคือแค่วางโดนไปอ่ะเดี๋ยวสแป๊บเซอร์ก็จะเจ็บแล้วก็โดนสแกนกันไปเองอ่ะแถมยิ่งเซอร์โดนสแกนเนี่ยเราก็จะวิ่งไปขึ้นก็ไล่คนง่ายขึ้นไปอีกอ่ะโอเคไม่พูดมากแล้วเซตที่ผมจะนำไปเล่นในคลิปนี้ก็จะเป็นเซตพื้นฐานของคิลเลอร์ที่หาได้ทั่วไปเลยคือให้ทุกคนเห็นว่าเพื่อนเราไม่โหดเราก็สนุกกับตัวนี้ได้โดยเพิร์กแรกจะเป็นหัวหมูที่ถ้าเกิดเราตีเซอร์คนนั้นจะติดและท่วมแล้วก็บวกบังให้เซอร์ฮิวช้าลง 25% แล้วก็ต่อมาจะเป็นอีกาสารับแสงมืดที่ถ้าเกิดเซอร์ทำอีกาลั่นระยะ36เมตรจากเราอ่ะเพื่อนนี้จะทำการแจ้งจุดเซอร์ตรงนั้นทันทีต่อมาจันเพิร์กของสาวโดนนั่นคือใช้ประโยชน์ที่ถ้าเกิดเราแขวนเซอร์ได้อ่ะเราจะได้โทเค็นมาแล้วก็แต่ละโทเค็นน่ะจะไม่เซอร์ฮิวช้าลง 5%เป็นเวลา30วินาทีจากที่แขวนเซอร์ได้โดยเพิร์กนี้ก็จะไม่เซอร์รีกรุ๊ปช้าขึ้นไปอีกอ่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโนวันไว้ไล่คนตอนท้ายเกมนี่เองแอดออนสีน้ำตาลเนี่ยจะให้สกิลโดนอ่ะสแกนเซอร์ได้ไวขึ้นแล้วก็สีม่วงจะให้การหมุนของโดนอ่ะไวขึ้น 10% ก็เอาไว้สแกนเซอร์ได้ง่ายขึ้นไปอีกโอเคก็จะมีตามนี้อยู่ในเกมกันดีกว่าเนาะไปเลโก้ดูดหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับโทรไปนะครับคิดถึงหูฟังคิดถึงบริษัท .com นะครับจุ๊บๆวันนี้เรามีร้านเติมเงินสตรีมวอลเล็ตมาแนะนำที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสตรีมวอลเล็ตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสแกน QR โค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมดิสของเราได้เลยเอาว่ะออกด่านดีมูก็ก้อนอย่างเงี้ยเลยมาเริ่มมาก็ต้องคิดอะไรมากอะคือเราพยายามวางโดในจุดที่เซอร์จะวนนะเอ้ยโอ้โหนี่ไงเริ่มมาคืออีกาบินเลยแต่เอ๊ะ คือไอ้พวกอีกาเนี่ยไอ้เอวมาเด้งรัวๆเลยคือถ้าเกิดมันจะได้ใช้นี่คือแบบได้ใช้แบบรัวๆแบบอย่างหล่อเท่หล่อเท่เลยข้างหน้านั่นก็อีกคนนึงไม่ต้องอยู่ไกลเกินปุ้มก่อนก็ได้โอ้โหเด้งรัวๆเลยคือจะว่าไปพอมาใส่เพิร์กพื้นฐานนี่ก็รู้สึกแบบมันก็สนุกไปอีกแบบนึงคือแบบได้อารมณ์อีกฟิลนึงเลยอ่ะจุดไหนควรวางดีจุดนี้แล้วกันนะน่าจะพอแบบพอได้อยู่อีข้างหน้ามีคนอ่ะผมเห็นละเห็นแล้ววะโอเคกว่าจะเห็นคือเวลาเรากลางโดนอ่ะเราจะไม่มีเสียงหัวใจแป๊บนึงอ่ะผมว่าค่อนข้างแบบโอเคหนักมากโอเคเขากลางโดนก่อนเอ้ยห้องนี้ต้องวางนะห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่แบบสุดยอดมากอ่ะเนี่ยจุดบนสองแผ่นเนี่ยเดี๋ยวใครโดนสแกนวะน่ะอ๋อเป็นนุ้งเคสเดนสันเขาวิ่งฉีกไปเขตโดนเราเดี๋ยวยังไม่เขาพี่มาแบบห้องผมมั่วๆกันนะเมื่อกี้ตกใจเลยน่ะอย่างโลกช่วยผมมาถ้าเกิดเราแขวนคนนี้อืมเขาจะติดหิวช้าอีกแป๊บนึงเอ้ยอีกาดังตรงนั้นทำไรวะน่ะเต๋อน้องบ่าวอ๋อมันมาดับโดนเราโอเคดับได้แล้วก็กลางใหม่ได้อะว่าแต่อยู่ไหนอะอยู่ดีก็หายอะไรไม่ตอบเฉยกลางเสร็จต้องออกไปเลยอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นโอเคเขาแบบเดินจากมาก่อนโอ้โหจะพ่อไปเพื่ออีกานี่คือแบบอย่างหล่อเท่มากอะโอเคน่าจะออกมาโซนนี้คิดว่าครั้งแรกติดแล้วโอเคกลางโดนก่อนแล้วมีโดนเยอะฮะเฮ้ยไหนใครวะน่ะอ๋อเป็นคนที่ไกลโอ้โหอีกาเราแบบเด้งรัวๆเลยโอเคเราจะไม่ซ้ำคนละกันนะเนี่ยมาโซนนี้ก่อนนี่คนที่ติดโดนเราอยู่อีกาเด้งรัวเลยโอ้โหคนนี้มาดับโดนเราแล้วเขาทำอีกาลั่นแล้วเขาหายไปไหนอะตอนนี้เหมือนเซอร์เขาจะแบบเขาจะเนียนแบบไม่เอาอะไรกันแล้วตอนเนี้ยคือผมหาใครไม่เจอเลยจริงอ๋ออยู่นี่ดูดิคนนี้มันวิ่งแบบวิ่งมั่วมากเอ้าเป็นยูอีด้วยเอ้าใครโดนวะนะอ๋อเป็นใครนะเป็นคอเด็ดอะเต้ดูดิเขารู้สึกว่าเขาวิ่งมั่วปะคือรู้สึกว่าเขาวิ่งมั่วมากสแกนโดนเซอร์อย่างนี้เราจะได้บัฟเพิ่มไวขึ้นอีก
จึงหนึ่งโดดเอาโดดจริงเฉยเอ้ยไรเหรอโอ้โหลูกนี้ก็ตีไปเลยดูเขาวิ่งแซงเราดิแบบอย่างอย่างเท่มากโอ้โหอีกาตอนนี้คือลั่นรัวเลยอ่ะมีคนเสกบูนตรงนี้พังก่อนโอ้อีกาลั่นรัวจริงคือลั่นรัวจนแบบจนน่ารำคาญนะเอาเล่นแบบไม่เล่นมาโอเคว่าแต่โคเดตเจ็บแล้วฮะเขาติดแท็กเราไปเมื่อกี้ออกมานี่โอเคการโดนตรงนี้ก่อนแต่เพื่อนเจ็บอย่างนี้เราจะเล่นยังไงได้นี่นะคือความเก่งของโดนอีกแบบนึงก็คือยิ่งเวลาผ่านไปอ่ะเซอร์เขาก็ยิ่งจะเนี่ยติดแท็กไปเรื่อยแป๊บนึงเขาก็เจ็บเองอ่ะแล้วคือมันสุดยอดมากตอนที่ถ้าเกิดใครติดแท็กมันจะไม่หายอ่ะคือต้องแบบต้องโดนเราตีล้มหรือไม่ก็โดนสแกนครบ3อ่ะแต่ก็แลกกับการที่ต้องเก็บฟรีอ่ะซึ่งมันแบบสุดยอดมากก็แหละแขวนมาตอนนี้เรามีโดรนอยู่ในมือตั้งแบบตั้ง3อันเลยอ่ะมีคนอยู่ข้างนี่ห้องนี้เป็นห้องตันอ่ะคือแบบถ้าเกิดเดินทะลุตรงนี้ได้นะน่าจะโอเคกว่านี้หน่อยแต่นี่คือหาใครไม่เจอเลยเว้ยนี่คือไหนอีกาลั่นกันนะแต่เจอเหมือนเขาเนียนกันแบบหนักมากเอ้าก็เด็กจะปล่อยตายแล้วโอ้โหอะไรวะน่ะอยู่ดีก็โยนเกมเฉยเฮ้ยไหนวะน่ะอ๋อคณะนู้นเอ้ยอีกาลั่นตรงนี้คนนึงเอ้าลั่นเลยหายไปไหนวะน่ะมันจะปั่นอยู่เครื่องนี้ป่ะเอ้ยออกมาดิออกมาดิคนนึงนี่ผมกำลังเดินตามเขาอยู่แต่นี่น้องเคสเดนสันนี่ไงคอเด็ดคือแบบคอเด็ดคือโยนจริงคือเอ้าที่คนนี้มันวนแบบประหลาดมันมีช่องหลายช่องเกินอ่ะคือแบบอย่างงงใช่ไหมอ๋อที่เพื่อนวนต่อป่ะเอ้ยได้วนต่อจริงเหรอวนต่อโอ้โหต้องฉีกแล้ววนต่อไม่ได้เขาจะให้แบบติดแท็กหน่อยก็ติดไปหลายสเต็ปมั้งเท่าที่ผมรู้สึกอ่ะข้างหน้าไม่มีแท็กแล้วทั้งนั้นแต่ก็พอแบบไล่ได้อยู่อธิเพื่อนเอายังไงดีโดดมาล้านเหรอไม่น่าใช่ไม่ใช่ก็บ้าแล้วดูเขาวิ่งฉีกดิข้างบนไม่มีกับดักอะแต่ไม่เป็นไรฮะแค่แบบเดินดิ่งธรรมดาไม้แหละเนี่ยตัวละครที่บอกไม่ต้องคิดเลยมากก็แค่แบบวิวค้างไล่เขาไปเลยเรียบร้อยคนนี้เฟส2กับดักเราเยอะมากก็จริงนะแต่ละสิบกว่าที่ได้ใช้จริงๆอะคือ พวกอีกาว่ากว่าคือกระดักมันก็ไม่ค่อยแบบสแกนโดนเซอร์เท่าไหร่ว่าเซอร์เขาน่าจะรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะพ้นแบบจากเขตโดนเราได้เอาจนคนนั้นแห้งตายก็ไม่มีใครมาช่วยเขาคือแบบถามจริงเถอะเจอตอนนี้คือแบบเล่นแบบเล่นเลยการ์ดเจอละโอ้โหแนนซี่แนนซี่เป็นสปินแล้วก็ย่อไวดูดิดูเขาแบบดูเขาไม่เอาเลยเอ้ยเอาเพื่อนเอาว่ะมาผมจะสแกนตรงนี้มันกลับไปนี่คือโดนสแกนแน่อธิเพื่อนเขาต้องแบบสักทีหนึ่งโดนจนได้โดนป่ะรอบหนึ่งต้องโดนจนได้อะไม่งั้นคือเขาแบบเจ็บฟรีแน่เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเปย์ไม้เฉยไอ้เพื่อนโดนสแกนรอบสองแล้วนะโอ้ปีบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วคนเนี้ยเอาแล้วเปย์แล้วก็ยังมาที่เดิมคืออย่างว่าเนี่ยติดจนได้กับดักแผลลึกมาดิเพื่อนเปย์ตึงๆไม่มองหลังด้วยคนที่ใครเขาแบบใครเขาบ่นกันอ่ะอีกการ์ดตรงนี้โอ้โหแล้วคือตาดีไม่มีใครใส่อุนกเลยอ่ะคือรู้สึกว่าได้ใช้ไอ้เพิร์กอีกาที่แบบรัวเลยแต่ออกมาทางนี้ออกมาทางนี้มันเขาพยายามจะอ้อมมาช่วยเพื่อนปะดีอ้อมมาช่วยจริงเรียบร้อยโอ้โหแล้วยอมเทรดเพื่อนตึงๆคนนี้คือแบบอย่างสุดยอดมากโอเคการโดนเล่นก่อนแล้วกันเผื่อเขาแบบกลับไปที่เดิมก็น่ามีไม้ไม้อยู่เรียบร้อยโดนสแกนรอบนึงคือผมชอบตรงที่เวลาโดนมาสแกนใครแบบใครได้อ่ะเราจะได้บัฟวิ่งไวอ่ะนี่แหละคือความกล่าวของตัวละครนี้ครับกลางโดนรอบหนึ่ง ทำไมเขาเล่นอย่างนั้นอ่ะโอเคโอ้โหเขาเด็ดแต้มแค่ 4,000 แล้วเขาใส่เพิร์กแบบเซตโฟบูนโอเคจีๆแล้วกันนะมาว่ะตานี่เป็นโรงเรียนอนุบาล2ด้วยอย่างนั้นเหรอเลือกมากระวางโดนตรงบ้านเล็กเลยมันเป็นจุดบนที่เซอร์ต้องมาอยู่แล้วฮะแล้วก็นี่ตรงหน้าบ้านอีกสักอันหนึ่งเพราะมันเป็นจุดที่เซอร์ชอบจะเล่นจุกเด็กกันโอ้โหเริ่มมาเกิดนี่กันหมดเลยเหรอ 3-4 นอว่างั้นโอ้โหเจอดวายตีด้วยภาคหลังที่ผมเจอแฮกปล่อยจนแบบจนหลอนอะไม่รู้ว่าคนที่จะแฮกไหมเอ้ยเอาว่ะหมอนี่โดนสแกนเฉยนึกว่าจะไปโดนแล้วนะดูก็บักโอเคได้เวลาฟาดหลังไม่รู้ว่าข้างหลังนี่ปั่นต่อกันไหมโอเคไม่ได้ปั่นต่อก็ตามนั้นมาผมจะว่านี่อันหนึ่งเพราะว่าเป็นจุดที่แบบเนี่ยไม้สองแผ่นแล้วก็เครื่องด้วยเป็นการคุมไปในตัวเอ้าอะไรผมอ๋อโดนที่พังโอเคต้องเก็บทิ้งกันปะเนี่ยจุดเนี้ยกลางทิ้งกลางคว้างไปเลย
มาเลยตีก็ได้ข้างหน้าเป็นอะไรกันนะต้องโดนก่อนสักป้าบนึงป่ะโอ้ทำไมเซอร์ตานี้เขาแบบปลดโดนกันตรึงจังไงปลดตรึงแบบตรึงมากอะเพื่อนสักตีดไหมโอ้โหไปดูแต่เกณฑ์ไม่เจออีกกันนะโดนแบบตะเกียบแบบโคตรกากโดนจนได้คือถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนั้นต่อนะผมจะบีบให้เขาโดนจนได้อะมาสวัสดีเพื่อนเรียบร้อยวนนานเกินไงเอ้าคนนี้เป็นไรด้วยไอ้เพื่อนเราวิ่งไวนะโอ้โหมันปรีบ้าเล็กเลยเว้ยแล้วคือเป็นจุดที่แบบไม้โหดด้วยนะคนที่เปแต่เริ่มเลยเหรออย่างสุดยอดมากโอ้โหบ้านของฉันนี่ก็ควรวางนะแต่วางหน้าบ้านดีปะหรือว่าไงดีโอเควางหน้าบ้านแหละเอ้าหมอนี่มันรู้ป่ะว่าเราแบบวิ่งแบบตรงดิ่งอยู่อะเอ้ยโอเคมุนบอกก่อนดีกว่าตอนนี้เราไม่มีไฟนะเขาน่าจะวนกลับไปที่เดิมไปละคิดว่าอย่างงั้นนี่ไงเอ้าตีไหนวะเนี่ยอ๋อโดดหน้าต่างดีคนนึงโอ้โหคนนั้นติดไผ่ลิ้นจนได้ทำไมติ๊บวิ่งฝ่าโดนเราแบบอย่างงั้นนะโอเคถ้าอย่างงั้นมาผมจะไล่ติ๊บแบบสุดๆเลยจะไล่ติ๊บหรือไล่ดอบบี้ตี้โอ้โหเจ๊กออกเฉยโอ้โหตัวละครโดนมันน่าเบื่อขนาดเลยอะทำไมคืออันนี้ไม่รู้ว่าเขาหลุดไหมแต่ผมพยายามมองว่าเขาหลุดละกันเขาไม่น่าจะโยนเกมแบบง่ายๆอย่างนี้หรอกคิดว่านะฮะหันปะโอ้โหเมื่อกี้ผมกดใจปุ่ม A เมื่อกี้ตัวผมเปออกข้างนิดนึงมาดิเพื่อนโอ้โหโดนทุบรัวๆเลยเว้ยมาดิต้องลมละป้าโอ้โหต้องอย่างนี้ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองไหมนะแต่ผมรู้สึกว่าตานี้เหมือนจะมีคนใส่อุ้งนกกันมาปะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตานี้ไม่ค่อยมีคนแบบโดนเพิกนกเราแบบรัวๆเลยอะเฮ้ยตรงนี้ก็น่าวางนะตรงเนี้ยเพราะว่าเนี่ยมีไม้นี้แผ่นหนึ่งแล้วก็ข้างนี้แผ่นหนึ่งควรวางอะเจอคนข้างหน้าคนนึงเอ้าทำไมจะไปตายคือเห็นปะคือถ้าเกิดเราเจอเซอร์ที่แบบเขาเล่นแบบยังไงไม่ค่อยช่ำกันมากอ่ะคือเวลาเจอโดนอ่ะเขาจะโยนกันเลยครับว่าตัวละครนี่มันน่าเบื่อจัดอ่ะคือโอ้โหโดนนี่พังเฉยน่าจะแบบเก็บมาก่อนช่างมันแล้วกันนะเพราะว่าตัวละครนี่เป็นตัวละครที่มันเลงมากถ้าเกิดกดโซโล่มาคือมันจะเหนื่อยมากคือถ้าเกิดวางแผนการเล่นกันไม่ดีอ่ะบอกเลยว่าคือแบบยังไงก็ไม่รอดมาที่เพื่อนคนเล่นบอทนะเอ้ยโอ้โหบอทบนตึงยังง่าบอทดูดิบอทบนโคตรตึงเลยเอ้าแต่บอทมาเล่นสายคอแบบเกมมิ่งเว้ยโอ้โหคือถ้าเกิดผมไม่คิดว่าเขาเป็นบอทนะผมคิดว่าเขาเป็นแบบนักแข่งโปลีกอะคือถ้าเกิดเขารู้ตัวว่าไม่รอดแล้วเขาจะวิ่งฉีกไปคอแมปอะให้คิลเลอร์แบบเสียเวลาให้มากสุดอะไรอย่างนี้แขวนมาแล้วก็ขอโดนนักฆ่านี่คืนมาโอเคสวยนี่เราเอาโดรนมากลางตรงหน้าบ้านนี่ดีกว่าน่าจะเป็นจุดที่แบบเจอเล่นกันแน่ๆแบบแน่นอนอยู่ละเจ๊เหมือนผมจะเจอน้องจิวเวลนไทนะโอเคเอาโดนกลางทีไปก่อนอะเด็กจิวเวลนไทเอ้าโอ้โหเขาวิ่งฝ่ามาเลยเขากลัวโดนแบบโดนเราสแกนอ๋อติดอยู่บ้านนู้นโอเคผมว่าตายน่าจะแบบน่าจะไม่ใช่เกมยืดเยอะแหละเอ้าทำไมเขาเล่นแบบประหลาดอย่างนั้นอ่ะเขาวนเหมือนไม่เก็บรอยเลยโอเคไล่ติดแบบจบๆดีกว่าตายน่าจะแบบเกมไปแล้วดีไงอีกาแบบแจ้งเตือนจนได้เอ๋ผมวางรัวตรงนี้ได้ปะไม่น่าได้คิดว่าเอ้ยโอ้โหไอ้เทกบอดอย่างงั้นเหรออ๋อคนเดียวเซลแคร์มาคนเดียวเพิร์กเซลแคร์มามันจะมีคนพกมาอีกเหรอเออตาที่จบด้วยความแบบอีซี่และสวยงามมากๆโอเคมาเจอใหม่คลิปหน้าผมจริงๆครับ